าตัดสินนี่3ปี8เดือนปรับ2ล้านนี่เราโดนใส่กุญแจมือเข้าห้องขังนี่มันยังไงอะเหมือนกับเสียใจนะเสียใจพอดีเพื่อนมันก็ตบหลังพอเขาใส่กุญแจมือเขาบอกสู้ๆเออเราก็ลงไปแต่เราก็ร้องแหละแต่เราไม่ได้ร้องสะอึกสะอื้นแต่เรานับตาไหลแบบโอ้ยเรานี่จะต้องติดคุกทั้งที่เราไม่ได้บุกรุกอะไรเนี่ยเหมือนกับความยุติธรรมมันจะมีไหมอะไรอย่างนี้รู้เรานึกว่ามันยังจะมีกับพวกเราอีกไหมความยุติธรรมเนี่ยบอกว่าให้แม่ชนะก็ดีนะไม่อย่างนั้นจะไม่มีที่อยู่บอกนี่แต่มันไม่ไปอ่ะต้นยางใหญ่ไงมันเคยเป็นหมู่บ้านของพวกเรามันเป็นที่นศ.3อ่ะแล้วทีเนี้ยมันเกิดโรคเขาก็เลยย้ายกลับลงไปที่ท่าสะเหลาก็เลยพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยมีนศ.3ล้อมรอบฝั่งนู้นก็นศ.3ฝั่งนี้ก็นศ.3เนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยแล้วไอ้เราเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางมันไม่มีนศ.3แม่เขาไม่ได้ทําเป็นความผิดหน่อยนึงที่ว่าแม่เราเป็นกะเหรี่ยงสมัยก่อนการเดินทางไปเนี่ยเราไปเขาย้อยนะเมื่อก่อนไม่ใช่อำเภอหนองยาปล้องจะเป็นอำเภอเขาย้อยการเดินทาง2วัน3วันที่ต้องไปค้างกว่าจะไปได้รถก็ไม่มีแม่เราก็จนแม่มีลูก7คนพ่อก็ทำงานไม่ได้แม่ทำเลี้ยงเราอยู่คนเดียวเพราะเราอยู่คนเดียวอะแล้วนศ.3สมัยก่อนก็คือมันไม่ได้จำเป็นอะไรกับพวกเราเป็นของสมบัติของเราชิ้นเดียวที่พ่อแม่ให้เราไว้ให้เราทำมาหากินอะถ้าตรงนี้โดนยึดไปแล้วเราจะไปทำที่ไหนมันก็มีแค่นี้ว่าเราได้บุกรุกไหมเราไม่รู้อะเพราะว่าแนวเขตอะไรเขาก็ไม่ได้ระบุก็เขตเขาอยู่นู้นอะป้ายอยู่อีกตั้งไกลเราจะรู้ไหมว่าเนี่ยมันอุทยานหรือป่าสงวนก็เขาไม่ได้มีป้ายบอกมีอะไรแต่ที่เป็นอุทยานเราเห็นป้ายจริงๆไปดูเราไม่เคยเข้าไปทางเราไม่เคยเข้าไปทำพื้นที่ที่มีปัญหานี้นะครับก็มีการชุมนุมคัดค้านกันที่บริเวณสารกลางจังหวัดเพชรบุรีมีการตั้งคณะทำงานอนุกรรมการเข้ามาดูว่าเส้นแนวเขตที่ใช้ตามคำสั่งของอุทยานชาติที่ใช้อยู่นะครับก็คือคำสั่งกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่97/2558เนี่ยก็คือเรานำเทคโนโลยีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายอากาศภาพถ่ายออโต้สีนะครับที่ถ่ายโดยหน่วยงานต่างๆใช้กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS มีคณะทำงานโดยใช้หลักคิดที่เทคนิคในการจำลองเส้นแนวเขตตึงเส้นแนวเขตลงในแผนที่กับภาพถ่ายดาวเทียมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาใช้ในพื้นที่ก็จะประสบปัญหาว่าบ้านทิ้นช้างบ้านพุ่นร้อนบ้านท่าสะเหลาก็จะมีราษฎรบางส่วนเนี่ยเคยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยอยู่นอกเขตแห่งชาติกลับเข้ามาอยู่ในเขตแห่งชาติก็นำเสนอปัญหาไปที่จังหวัดก็ตั้งอนุกรรมการออกมาในกรรมการบุกรุกจังหวัดนะครับกรรมการบุกรุกจังหวัดก็บอกว่าถ้าเป็นปัญหาโต้แย้งว่าอยู่ในเขตแล้วควรจะเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นข้อพิจารณาได้แต่ถ้าเป็นปัญหาว่าตัวเองไม่อยู่ในเขตยืนยันไม่อยู่ในเขตเนี่ยกรรมการบุกรุกจังหวัดก็พิจารณาไม่ได้ก็เลยต้องให้เจ้าของกรมเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าพืชส่งไปให้กรรมการพิจารณาซึ่งขณะปัจจุบันเนี่ยกรรมการชุดเดิมที่เคยพิจารณาจะทำเช่นนี้ก็ยืนยันว่าเป็นการถ่ายทอดที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องราวนี้ไม่ได้จบก็มีกระบวนการชุมชนก็นำเอกสารไปยื่นต่อเขาเรียกนะฮะกรรมาธิการที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างที่กรรมาธิการดูข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านยังไม่มั่นใจว่าเมื่อได้ที่แล้วถ้าไปลงชื่อโอเคชาวบ้านยอมสละเรื่องการไล่หมุนเวียนถูกไหมครับก็ครอบครองที่ได้เพียงแค่1แปลงแต่ความยั่งยืนของที่แปลงเดียวเนี่ยเนื่องจากที่ผืนนี้ยังไงก็ยังเป็นอยู่ในเขตอุทยานหรือแม้แต่เขตป่าสงวนใครจะยืนยันว่าชาวบ้านในเนี้ยเช่นในกอเนี่ยโอเคคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่คุณสามารถทำกินในที่เนี้ยตลอดยันลูกยันหลานได้ถ้ามีการการันตีชัดเจน
ตอนนี้รัฐเองยังไม่มีความชัดเจนที่ไปการันตีชาวบ้านได้ก็ไม่ได้ฝันอะไรมากหรอกแค่อย่ามารังแกเราให้มากแล้วก็ออกนศ3ให้พวกเราที่ว่าที่แบบเนี้ยออกมาให้เราไม่ใช่ว่าทุกวันนี้อยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราอีกเพราะว่าตั้งแต่สมัยแม่เราอยู่มากี่ปีกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วที่บรรพบุรุษเราอยู่มาไม่โดนอะไรพอเรามาอยู่6-1เราโดนแล้วต่อไปเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าจะไม่โดนกับลูกกับหลานเราอีกอ่ะเพราะกฎหมายมันก็ออกใหม่ตลอด